สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook NSTDA สวทช.ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ขอกล่าวต้อนรับและนำทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคาดการณ์คุณภาพอากาศและระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงซึ่งวันนี้เราจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ค่ะและอีกสักครู่นะคะทุกท่านจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันระหว่างนี้นะคะท่านสามารถช่วยกันเช็คสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาได้ค่ะว่าที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่ที่สำคัญที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านนั่นคือการช่วยกันแชร์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของท่านตั้งค่าแบบสาธารณะเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่เรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะกับการผนึกกำลังสำคัญนะคะระหว่าง2กระทรวงค่ะนั่นคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะและเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงที่มาของความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้จากวิดิทัศน์ดังต่อไปนี้ค่ะฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเป็นปัญหาสุขภาวะที่สำคัญของประเทศต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงช่วงต้นปีซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมในปี 2562 รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติและเมื่อปลายปี 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง12ข้อโดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือติดตามตรวจสอบการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศรวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชัน air4thai Facebook Fanpage ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสกพ.และ Facebook Fanpage กรมควบคุมมลพิษโดยมีความถี่ของการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ตามระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรวจวัดได้อย่างไรก็ตามการเตรียมการวางแผนและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังคงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเนื่องจากการคาดการช่วงเวลาการเกิดสถานการณ์จนถึงระยะเวลาการสิ้นสุดสถานการณ์ยังคงเป็นปัจจัยที่ยากต่อการประมวลผลแม้ว่าจะทราบข้อมูลที่สำคัญต่างๆเช่นแหล่งกำเนิดมลพิษและฤดูกาลของการเกิดฝุ่นเป็นต้นเพื่อให้การเฝ้าระวังแจ้งเตือนและตอบโต้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มีประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองเกิดประสิทธิผลกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือทางแบบจำลองคณิตศาสตร์เฉพาะทางด้านมลพิษอากาศและระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อรองรับการทำงานของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านมลพิษอากาศศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงหรือ TISC ของสวทช.สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing หรือ HPC ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลทำให้การคำนวณเพื่อคาดการแนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ทำได้เร็วขึ้น15เท่าจากเดิมที่ใช้เวลาในการคำนวณ 11-12 ชั่วโมงลดลงเหลือเพียง45นาทีและสามารถรองรับการคำนวณเพื่อคาดการแนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ล่วงหน้า3วันขั้นตอนการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มจากรวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กและข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
เตรียมข้อมูลเพื่อประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ Workstation ที่กรมควบคุมมลพิษจากนั้นจึงถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบ HPC ของไทย SC สวทช.เพื่อประมวลผลโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เฉพาะทางด้านมลพิษอากาศด้วยประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของสวทช.ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วข้อมูลผลการคำนวณที่ได้จะถูกถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันที่กรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์และจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลสำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.com และสื่อออนไลน์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ระบบ HPC ของไทย SC ยังสามารถรองรับการคำนวณเพื่อคาดการแนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การขยายผลให้รองรับการคำนวณเพื่อการคาดการฝุ่นละออง PM 2.5 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในอนาคตจากความร่วมมือในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารและจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทยและพัฒนาขีดความสามารถในการคาดการมลพิษทางอากาศโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์บนระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ป้องกันตนเองได้อย่างทันท่วงทีโดยประชาชนสามารถเข้าถึงผลการคาดการเพื่อวางแผนการดำรงชีวิตประจำวันล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมต่อสุขภาพส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังสามารถนำผลการคาดการไปใช้ในภาคการศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คนไทยมีอากาศบริสุทธิ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะและจากวิดีทัศน์ที่ทุกท่านได้รับชมจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองนะคะหรือว่า PM 2.5 ค่ะถือเป็นวาระแห่งชาติซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินงานติดตามตรวจสอบแจ้งเตือนนะคะรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงานและประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการพัฒนาวิธีการดำเนินงานค่ะเพื่อให้รูปแบบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและการโต้ตอบต่อการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงนะคะซึ่งจะทำให้การคาดการณ์และคาดเดานะคะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ดิฉันขออนุญาตแนะนำนะคะท่านประธานจาก2หน่วยงานที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมลงนามในวันนี้อันได้แก่นายอรรถพลเจริญชันสาท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และในวันนี้ค่ะร่วมด้วยท่านผู้บริหารที่จะร่วมเป็นสักขีพยานและท่านที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานนะคะโดยดิฉันขออนุญาตแนะนำในส่วนของกรมควบคุมมลพิษซึ่งประกอบด้วยนายเถลิงศักดิ์เพชรสุวรรณท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายพันศักดิ์ธิระมงคลผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงดร.ศักดาตรีเดชผู้อำนวยการศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศและทางด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ประกอบด้วยดร.ชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติดร.ปิยวุฒิศรีชัยกุลผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงและดร.มนัสชัยคุณาเศษหัวหน้าทีมวิจัยโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงและเพื่อให้ทุกท่านค่ะได้ทราบถึงที่มาของงานในวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.ปิยวุฒิศรีชัยกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงสวทช.ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของความร่วมมือขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณอรรถพลเจริญชันสาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณเถลิงศักดิ์เพชรสุวรรณท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติดร.ชัยวุฒิวิวัฒชัยท่านผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับเมื่อปีพุทธศักราช2562สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า NASA Super Computer Center หรือต่อมาเป็นที่รู้จักและนิยมเรียกกันสั้นๆว่า ThaiSC เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคำนวณระดับชาติสำหรับให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเสริมศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาของไทยให้สามารถรองรับการแก้โจทย์ปัญหาการคำนวณขนาดใหญ่ของประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆที่อาศัยการคำนวณสมรรถนะสูงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จอาทิเช่นเคมีคำนวณชีวสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นต้นในระยะแรกศูนย์ไทย SC มีทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเบื้องต้นจำนวน 4,320 CPU Core และเครื่อง GPU อีกจำนวน28หน่วยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาและเตรียมการทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการขยายบริการให้กับงานวิจัยและพัฒนาของประเทศในวงกว้างต่อไปที่มาของความร่วมมือในวันนี้เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2563โดยคณะทำงานด้านการประมวลผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกรมควบคุมมลพิษได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ไทย SC เพื่อหารือแนวทางการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่องานวิจัยด้านการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งทางสวทช.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศและเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสวทช.จึงได้สนับสนุนให้ไทย SC จัดสรรทรัพยากรจำนวนหนึ่งสำหรับกรมควบคุมมลพิษในโครงการนำร่องเรื่องระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษอากาศเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและการเตรียมความพร้อมในการวางแผนพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยรูปแบบผลลัพธ์ที่มีความละเอียดสูงจากผลสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการนำร่องระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษอากาศอันเกิดจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การใช้ทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของไทย SC และงานด้านระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กจากทางกรมควบคุมมลพิษจึงเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือในวันนี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณดร.ปิยวุฒิศรีชัยกุลผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงจากสวทช.ค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานจากทั้งสองหน่วยงานค่ะที่จะมาร่วมลงนามในพิธีความร่วมมือนะคะร่วมบูรณาการทั้งบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินงานร่วมกันจะขอเรียนเชิญทั้งสองท่านค่ะได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และภารกิจการดำเนินงานที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือในวันนี้โดยดิฉันขอเรียนเชิญนายอรรถพลเจริญชันสาท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้กล่าวถึงภารกิจความร่วมมือในด้านการคาดการณ์มลพิษทางอากาศรวมถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านณรงค์ท่านดร.ปิยวุฒิปิยวุฒินะครับที่ได้กล่าวรายงานในเบื้องต้นแล้วก็รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานทุกท่านเลยนะครับกับผมเองในนามของกรมควบคุมพิษวันนี้ก็มีทั้งท่านรองที่ปรึกษาท่านรองเถลิงศักดิ์นะครับท่านผู้อำนวยการกองกิจการภาพอากาศแล้วก็ท่านผอ.
ศูนย์แบบจำลองในการคาดการณ์และการอากาศดร.ศักดาแล้วก็ในนามของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งอยู่ภายใต้คณะอนุการมูลการสื่อสารในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนะครับก็อยากจะเรียนว่าหลังจากที่เราได้มีความร่วมมือกันมาล่วงหน้าแล้วนะครับตั้งแต่เดือนประมาณเดือนธันวาคมในปี2013นะครับแล้วก็ในภารกิจที่เราได้ร่วมมือกันทำงานก็ถือว่าเป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้แผนวาระแห่งชาติเช่นกันนะครับแล้วก็อยู่ในแนวทางเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาปี2014นะครับซึ่งมีมติครม.เห็นชอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำไปสู่ในการแก้ไขปัญหาในปี2015ซึ่งเราก็เตรียมที่จะกำหนดเป็นแผนเฉพาะกิจในปี2015โดยได้มีการถอดบทเรียนนะครับปัญหาต่างๆในปีนี้ที่ผ่านมาว่าเราจะพัฒนาได้อย่างไรนะครับกลไกในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะช่วยเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการพยากรณ์การตรวจเฝ้าระวังการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ PM 2.5 นะครับเพื่อป้องกันทั้งในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหลังจากที่ได้ฟังรายงานจากท่านดร.ประยุทธ์ก็ได้เห็นศักยภาพมากมายของทางสำนักงานพัฒนาวิสัยทัศน์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับซึ่งเชื่อผมเองเชื่อว่าภายใต้ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกเป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทั้งสองหน่วยงานนะครับสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลได้นะครับซึ่งตรงนี้เองทางกรมควบคุมมลพิษในฐานะศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเราเองก็จะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้นอาจจะต้องสามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้มากขึ้นจาก3วันเป็น7วัน15วันหรือเป็น1เดือนก็แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าในภูมิภาคนี้นะครับโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะมีเทคโนโลยีในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราซึ่งเรามีข้อตกลงว่าด้วยเรื่องของหมอกควันข้ามแดนด้วยที่จะทำให้ทั้งภูมิภาคเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของ PM 2.5 ไปพร้อมๆกันได้เพราะว่าอิทธิพลของหมอกควันเนี่ยจากเพื่อนบ้านเราที่มากระทบประเทศไทยเองก็มีไม่น้อยเพราะฉะนั้นผมเองเชื่อว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงหรือที่เรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับในความร่วมมือในห้วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เรามีการร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการนี้นะครับก็เชื่อว่าเราก็จะพัฒนาไปได้อีกยิ่งขึ้นไปนะครับสุดท้ายก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับในนามของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็จะอยากจะพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของเราแก้ไขปัญหาประเทศชาติด้านฝุ่นละอองไปสู่อนาคตที่ดีได้นะครับขอบคุณมากครับขอกราบขอบพระคุณนายอรรถพลเจริญชันสาท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะและในนามสวทช.นะคะหน่วยงานที่ได้รับโจทย์ความต้องการจากกรมควบคุมมลพิษและได้นำบริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเข้ามาช่วยในการคำนวณคาดการมลพิษทางอากาศดิฉันขอเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้กล่าวถึงภารกิจของสวทช.ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านอรรถพลเจริญชันสาท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านเฉลิงศักดิ์เพชรสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงหรือไทย SC ดร.ปิยวุฒิศรีชัยคุณในโอกาสนี้นะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ทางกรมควบคุมมลพิษนะครับได้ให้การไว้วางใจทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ในการทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะแก้ปัญหาฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเรียนนะครับตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในเป้าหมายของ BCG นะครับก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพซึ่ง PM 2.5 ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ BCG เช่นเดียวกันซึ่งจะสอดรับกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยและก็พัฒนาในการที่จะสร้างรากฐานสำคัญในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศ
พร้อมๆกับการขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาขั้นสูงนั้นกับการแก้ปัญหาสำคัญสำหรับประเทศนะครับจากการดำเนินการที่ผ่านมาในส่วนของสวทชในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือการคำนวณขั้นสูงที่เรียกว่า NASDAQ Super Computer Center หรือ Thai SC นั้นนอกจากงานที่เราทำร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการคาดการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์บนระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแล้วยังมีงานอื่นๆที่เราได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอาทิเช่นโครงการคัดสรรสารออกฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 หรือที่หลายคนอาจจะได้ข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่สวทชได้มีโอกาสนะครับในการพัฒนาตัว API สำหรับการผลิตยาฟาวิพิราเวียซึ่งทำงานร่วมกับองค์การเภสัชกรรมแล้วก็จะขยายผลร่วมกับปตท.ในโอกาสถัดไปรวมถึงการถอดรหัสจีโนมสายพันธุ์ของซาโควี2นะครับที่ระบาดในประเทศไทยเพื่อทราบนะครับว่าการระบาดในประเทศไทยนั้นมาจากสายพันธุ์อะไรนะครับเพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดต่อไปในโอกาสถัดๆไปด้วยในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ได้ทำงานร่วมกันผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับเรามีการจำลองสถานการณ์มลพิษอากาศใน9จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือได้เร็วขึ้นถึง15เท่านะครับจากเดิมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะคาดการฝุ่นละอองได้ยาวนานถึง3วันล่วงหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงก็เชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าการทำงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า Thai SC ของสวทช.จะนำคุณูปการนะครับให้กับการพัฒนาประเทศแล้วก็การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องคนไทยนะครับได้มีอากาศที่สะอาดนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับและทุกท่านนะคะก็ได้รับฟังวิสัยทัศน์ค่ะจากท่านผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานแล้วนะคะที่ท่านได้ร่วมแสดงเจตจำนงค่ะในการดำเนินงานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ค่ะและบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะซึ่งบันทึกลงความร่วมมือค่ะก็ได้วางอยู่แล้วนะคะด้านหน้าประธานทั้งสองหน่วยงานค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะประธานทั้งสองท่านค่ะร่วมด้วยสักขีพยานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคาดการคุณภาพอากาศและระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงระหว่างกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกันค่ะค่ะและนี่คือภาพแห่งการจับมือเดินหน้านำระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งสามารถทำได้เร็วขึ้นถึง15เท่านะคะรองรับการคาดการแนวโน้มของสถานการณ์ล่วงหน้าได้ถึง3วันค่ะโดยมีการประมวลผลที่ถูกต้องแม่นยำค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเพื่อประโยชน์ในการดูแลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่เกิดขึ้นจากมลพิษของฝุ่นละอองให้แก่ประชาชนนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตค่ะให้ทีมงานได้บันทึกภาพหน้าจอนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกและการจัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะโดยขออนุญาตท่านประธานจากสองหน่วยงานนะคะได้กรุณาถือแฟ้มนะคะของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะสวยงามมากค่ะรวมด้วยสักขีพยานนะคะจากทั้งสองหน่วยงานค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีลงนามนะคะอันได้แก่นะคะนายเถลิงศักดิ์เพชรสุวรรณรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายพันศักดิ์ธีระมงคลผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงดร.ศักดาตรีเดชผู้อำนวยการศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิสารสนเทศรวมด้วยดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติดร.ปิยวุฒิศรีชัยกุลผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงและดร.มนัสชัยคุณาเศษหัวหน้าทีมวิจัยโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงค่ะและค่ะและพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้นะคะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานจากสองหน่วยงานค่ะท่านอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสวทช.ค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากสองหน่วยงานค่ะ
รวมถึงต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามรับชมการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดค่ะท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศของประเทศไทยนะคะได้ที่เว็บไซต์ air4thai.tcd.go.th และกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจของกรมควบคุมมลพิษได้ทาง Facebook ของกรมควบคุมมลพิษค่ะและหากหน่วยงานใดนะคะมีความสนใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงไปประยุกต์ใช้ประโยชน์สนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของท่านสวทช.ค่ะยินดีเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีในการดำเนินงานร่วมกับทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและขอคำแนะนำเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ thaisc.io ค่ะหรือที่ Facebook thaisc ค่ะสำหรับพิธีการในวันนี้ค่ะหากมีข้อขัดข้องหรือติดขัดประการใดนะคะดิฉันต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนะคะให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ